สวัสดีค่ะอยู่กับทิปวารีราชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงประจำสัปดาห์กัน 1-7 ธันวาคมพุทธศักราช 2562นะคะคลิปนี้เป็นของชาวราศีกุมคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกุมหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมค่ะไพ่ใบแรกของชาวราศีกุมในครั้งนี้จับมาได้เฮโรแฟนต์ภาพไพ่ใบนี้มันเป็นตัวแทนของดาวพฤหัสนะคะเขาเรียกว่าไพ่พระสังฆราชไพ่พระนะคะไพ่พระก็เรียกในภาพไพ่เนี้ยจะเป็นในเรื่องของคุณธรรมครูบาอาจารย์นะถ้าเป็นเรื่องของงานเรื่องของงานก็เป็นงานเกี่ยวกับการเผยแพร่คำสอนเรื่องของวัดศาสนามูลนิธิการแชร์ออกไปการแบ่งปันการให้ผู้อื่นดังนั้นเวลาที่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นใบแรกนะคะก็หมายถึงว่าเจ้าชะตานะก็คือชาวราศีกุมในช่วงสัปดาห์นี้จะมีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานบุญงานกุศลงานบุญสุนทานนะคะถ้าดูรวมๆแล้วมันมี1เหรียญอยู่ข้างหน้าหมายถึงเรื่องของโชคลาภในทางการเงินการที่อยู่ๆเนี่ยมันจะจับอะไรได้เงินได้ทองนะจะมีโชคชะตาที่ดีนะคะก็มาจากอานิสงส์ของการให้ของการทำบุญของคุณนั่นแหละความยินดีความอิ่มใจในทานนะในทานบารมีเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยให้บริจาคออกไปแล้วก็เกิดอานิสงส์เกิดผลบุญเกิดกุศลนะซึ่งเกิดจากจิตใจเราเองเนี่ยไม่ใช่ปริมาณของเงินนะเมื่อมีการมอบออกไปนะคะแจกจ่ายออกไปมอบไปมากๆเนี่ยสวรรค์เขาก็ตอบแทนกลับคืนมาเป็นเรื่องของโชคชะตาวาสนาสวรรค์ประทานพรสวรรค์มอบโชค1เหรียญนะที่กำลังแบบปะทะอยู่กับตัวคุณน่ะบางทีเนี่ยเราไปไหว้พระนะทำบุญทำทานเนี่ยเราไม่ได้ขอในเรื่องของหวยก็จริงนะหลายคนก็ไม่ได้คิดว่าจะถูกหวยนะกลับมาก็เอาลองเล่นๆไปดูนะก็อาจจะถูกหวยหลังจากที่ทำบุญมาแล้วแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของการประทานพรให้คุณชนะคู่แข่งชนะอุปสรรคฝ่าฟันได้สำเร็จค่ะหนึ่งเหรียญเนี่ยในที่นี้ก็ยังหมายถึงเรื่องของการได้ของดีของแบรนด์เนมมานะของมีราคาของที่จับต้องได้แต่1เหรียญนี้นะคะหลายๆครั้งเนี่ยพอเวลาขึ้นปะทะกันกับเฮโรแฟนต์เนี่ยอ้นมองว่าเป็นดวงแก้วนะใครมองเหมือนอ้นบ้างก็ไม่รู้เราเนี่ยชาวพุทธเราก็ถูกสอนมานะว่าพอเวลาได้เข้าไปปฏิบัติธรรมนะคะได้ทำกรรมฐานนะคะก็จะเกิดดวงตาเห็นธรรมนะดวงตาเห็นธรรมนี้ก็คือปัญญาเนี่ยแหละปัญญาก็เปรียบเสมือนกับดวงแก้วนะสวดมนต์จนได้สมาธิได้ปัญญาได้ของขวัญล้ำค่าจากสวรรค์นะบางทีอาจจะยกคำสอนขึ้นมาพิจารณาแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาอ่ะอันนี้มันเป็นในเรื่องของทางธรรมนะซึ่งก็ควรค่ะควรอย่างยิ่งที่จะทำสมาธิภาวนาด้วยเพื่อความก้าวหน้าในทางธรรมนะภาพไพ่8เหรียญเนี่ยหมายถึงว่าทำได้ต่อยอดไปเรื่อยๆเลยถ้าเกิดว่าคุณทำทานนะทำทานบริจาคออกไปเนี่ยคุณก็จะมีเงินเข้ามาเพื่อต่อยอดให้ได้ทำทานทำบุญทำทานสร้างกุศลอีกถ้าคุณทำสมาธิภาวนานะคะคุณก็จะมีเงินเข้ามาอีกได้ต่อยอดสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆได้ปัญญาเกิดขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายถึงว่าเรื่องการงานถ้าเรามองในมุมของเรื่องการงานฝีมือของคุณนะฝีไม้ลายมือของคุณก็ได้พัฒนาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งละในเรื่องของการงานไพ่พระขึ้นดีทั้งนั้นนะคะดีในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงหน้าตาหรือบางทีเองตัวเองเนี่ยอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ว่าจะต้องไปเทรนไปอบรมไปส่งมอบความรู้ต่อไปให้คนอื่นๆได้ใช้งานได้ใช้วิทยาการจากเรานะถึงได้บอกว่าปัญญามันเป็นของล้ำค่าและคุณก็จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปนะได้เป็น Emperor เป็นจักรพรรดิได้ดิบได้ดีทั้งในเรื่องของเงินและตำแหน่งหน้าที่การงานมีผู้ใหญ่สนับสนุนผลักดันนะคะหรือบางทีเองผู้ใหญ่นั่นแหละอาจจะเสนอตำแหน่งสำคัญมาให้เรารับ
ทีนี้เนี่ยไพ่ทุกๆใบทุกเซตมันก็จะมีตำแหน่งของปัญหาอยู่นะคะตำแหน่งของปัญหาในตรงนี้วันนี้ของคุณเนี่ยเป็นไพ่ชาริออตพอชาริออตขึ้นมาเนี่ยก็หมายถึงว่าการจะได้เปลี่ยนรถใหม่ได้ซื้อรถใหม่บางคนก็มีปัญหาเรื่องรถหรือเรื่องของการเดินทางถ้ามนุษย์เงินเดือนทั่วๆไปนะคะแล้วมาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการขายด้วยนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับศัตรูคู่แข่งแต่อย่างที่อ้นบอกไปเมื่อกี้นี้แล้วว่าไม่ว่าจะมีศัตรูคู่แข่งอะไรก็ตามคุณจะชนะได้อย่างง่ายดายด้วยและต่อให้ศัตรูคู่แข่งนั้นจะมีเรื่องเล่ห์กลเล่นเล่ห์เหลี่ยมนะคะใส่คุณเนี่ยก็คุณก็ยังเป็นต่ออยู่ดีเขาเรียกว่าศัตรูคู่แข่งเนี่ยทำอะไรคุณไม่ได้มากนักไม่ได้ถนัดนักนะอันนี้เป็นเรื่องของกุศลผลบุญอันไม่รู้จะเชื่อหรือเปล่าอะนะแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ได้รับพรจากสวรรค์ทำอะไรก็ขึ้นทำอะไรก็มือขึ้นน่ะว่าอย่างนั้นเถอะบางทีอาจจะในเรื่องของเวลาดวงกำลังขึ้นเราก็จะได้รับบททดสอบด้วยเหมือนกันนะคะบททดสอบเนี้ยก็อาจจะมาเป็นตัวยั่วกิเลสเราทำให้เราต้องปกปิดบังซ่อนเล้นเรื่องผิดเรื่องลับๆอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังให้ดีอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่มันต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงในตัวที่มันเป็นชาริออตเนี่ยมันหมายถึงว่าเราจะต้องบังคับควบคุมจิตใจตัวเองให้อยู่ในร่องรอยในทางของศีลธรรมไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเอาศีลธรรมเป็นตัวตั้งแล้วทีนี้เราอาจจะเห็นความสุขระยะใกล้ๆตรงหน้าเราเนี่ยพอเวลาเอาศีลธรรมเอาแต่ศีลธรรมมาวัดเนี่ยเสร็จแล้วเราอาจจะสูญเสียผลประโยชน์ไปบ้างแต่เชื่อเถอะค่ะว่าในระยะยาวมันส่งผลดีต่อคุณมากๆนะคะขอให้ยึดถึงเรื่องของความแฟร์บริสุทธิ์ยุติธรรมในเกมของการทำงานเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ว่าจะต้องลงสนามแข่งขันนะการแข่งขันข้างในองค์กรเองเนี่ยขอให้ยึดหลักของความแฟร์ความถูกต้องความยุติธรรมเอาไว้นะคะบางเรื่องเนี่ยคุณอาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่การงานที่ดีขึ้นจนอาจจะมีคนอิจฉาอาจจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าคุณสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยให้คู่แข่งของคุณน่ะได้มีส่วนร่วมในเค้กก้อนนั้นที่คุณได้อ่ะนะคะโดยอำนาจของคุณเองด้วยนะโดยความช่วยเหลือโดยการผลักดันนะคะเปลี่ยนคู่แข่งมาเป็นเพื่อนร่วมงานอันนี้มันต้องแล้วแต่ไหวพริบของแต่ละคนนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของศิลปะนะคะเปลี่ยนคู่แข่งมาเป็นเพื่อนร่วมงานเปลี่ยนความสัมพันธ์กันนะคะให้มีความอบอ้อมอารีนะคะแล้วก็คิดถึงกันและกันนะคิดถึงองค์กรส่วนรวมเป้าหมายขององค์กรเนี่ยส่วนใหญ่ให้มากกว่าเรื่องของส่วนตัวเนี่ยมันจะทำให้แก้ปัญหานี้ได้ทำให้แก้ปัญหาเรื่องศัตรูคู่แข่งอุปสรรคไปได้แน่นอนแหละทุกคนไม่มีใครอยากมีศัตรูนะแต่ว่าในเรื่องของการงานมันก็เป็นเรื่องธรรมดาขอให้การทะเลาะกันนี้นะเป็นอย่างไพ่5 ไม้เท้าเป็นบทสรุปข้างบนนะคะก่อนจะได้5ไม้เท้าได้อะไรมา Emperor นะการจัดการบริหารที่ดีนะคะที่ตั้งอยู่บนความแฟร์ถูกต้องยุติธรรมนะการจัดสรรปันส่วนผลประโยชน์ให้ทุกๆคนทุกๆฝ่ายได้รับเหมือนกันหมดการมีเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการงานให้เจริญก้าวหน้าไปได้นะ5ไม้เท้าตรงนี้นะคะหลายๆคนก็พร้อมที่จะผลักดันพร้อมที่จะร่วมงานไปด้วยเจตนาดีๆเวลาทะเลาะกันนะก็ขอให้เป็นการทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องงาน5ไม้เท้านี่ไม่น่ากลัวนะเพราะว่าพอทะเลาะกันเรื่องการงานเสร็จก็จบแล้วก็จบกันไปในที่ทำงานนะมันไม่ได้เป็นดาบที่แบบตันฟาดฟันกันดูซิว่าไพ่ดาบมีอะไรมันมีแค่7ดาบนะ7ดาบคืออยู่ในความคิดด้วยอยู่ในความคิดความรู้สึกแล้วก็อยู่ในผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าเราบางทีอาจจะใช้ช่องทางอะไรซิกแซกบางอย่างแต่สรุปแล้วไอ้ช่องทางนั้นนะไอ้ช่องทางไม่ชอบมาพากลนั้นนะช่องทางเล่ห์เหลี่ยมที่ผู้ใหญ่ใช้นะ
มันเป็นผลประโยชน์กับตัวเราซะอย่างนั้นนะคะอาจจะรับอะไรมานะคะแม้ว่าจะก่อให้เกิดศัตรูก็ทำอะไรไม่ได้เพราะด้วยความมีคุณธรรมของคุณเองอะที่แบบใจก็คิดว่าไม่ได้แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นใครพร้อมที่จะแชร์ออกไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะยิ่งแชร์ออกไปเราจะได้รับกลับมาหลายๆเท่าตัวเสมอบางทีเนี่ยมันไม่ได้โต้ตอบกันทันทีทันใดไม่ได้ได้รับทันทีทันใดแต่พอในระยะยาวมันเกิดผลดีแน่นอนค่ะเรื่องความรักเวลาที่เฮโรแฟนขึ้นพร้อมๆกับ9เหรียญนะเราจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยที่ยืนอยู่ในสวนมีนกเกาะเนี่ยคุยกับนกนะไม่ได้คุยกับคนเพราะฉะนั้นเนี่ยได้เฮโรแฟนมาอีกซึ่งเป็นไพ่พระเนี่ยถ้าต่อให้มีคู่แล้วก็ไม่ได้หมกมุ่นในเรื่องของกามารมณ์ในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องคู่รักนะก็อาจจะชวนกันไปปฏิบัติธรรมก็จะบอกไว้เลยว่าต้องชวนกันไปปฏิบัติธรรมนะถึงจะเข้ากันได้ถึงจะอยู่ด้วยกันยืดนะเขาเรียกต่อบุญต่อกุศลกันไปในภาพไพ่ของชาวราศีกุมในรอบสัปดาห์นี้มันเป็นอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นอยากที่จะผสานความสัมพันธ์ให้กลมเกลียวอยากที่จะให้ครอบครัวอบอุ่นชวนกันไปทำบุญ จะพูดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอานิสงส์อะไรเยอะสักนิดนึงนะในรอบสัปดาห์นี้ของชาวกุมเพราะว่าไพ่มันขึ้นโซนเนี้ยทำนองเนี้ยนะคะก็คนที่เป็นโสดต่อไปแน่ๆเพราะว่าไพ่พระขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าจะดีนักหนาในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่ชักนำให้รู้จักกับคนที่น่าสนใจเพียงแต่ว่าคุณเองนั่นแหละก็ยังไม่สนใจผู้ใหญ่เป็นพ่อสื่อพ่อชักแม่สื่อแม่ชักอะไรแบบเนี้ยแนะนำให้รู้จักกันนะแต่เพียงแต่ว่าคุณก็ยังไม่ได้สนใจอะไรมากเท่านั้นเองก็จบแล้วนะคะสำหรับชาวราศีกุมถ้าชื่นชอบถูกใจยังไงเนี่ยอ้นฝากเอาไว้ด้วยกด Subscribe เอาไว้นะคะที่ Channel ตำหนักดวงค่ะแล้วก็มีเพจที่ชื่อว่าทิพวารีราชินีพระจันทร์นะคะเพจเนี้ยก็จะบอกเล่าข่าวสารเวลาที่จะดูดวงกันส่วนเวลาที่จะดูดวงฟรีอยากจะดูดวงฟรีนะคะอ้นก็จะมีไลฟ์สดให้นะแต่เมื่อไหร่ยังไงก็คงจะต้องนัดกันอีกทีนึงก็ตามกันได้ในเพจหรือบางทีเนี่ยไปจัดรายการอะไรที่ไหนนะคะก็สามารถติดตามกันได้ที่นั่นนะตามไปดูดวงฟรีกันได้จากรายการนั้นๆนะอ้นก็จะแชร์มาให้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการดูดวงกันส่วนตัวกับอ้นนะคะสามารถแอดมาได้ที่ ID Line Emmy Beauty EMMY นะคะ BEAUTY นะคะแอดกันมาแล้วก็สอบถามค่าครูกันได้ที่นั่นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลาชาวราศีกุมไปก่อนโชคดีและสวัสดีค่ะ